เป็นเวลานานแล้วสินะที่ช่องพี่นะครับไม่ได้เล่นผลฟินิกเลยประมาณกี่คลิปแล้ววะนี่โอ้โหเอาง่ายก็คือเล่นฟินิกล่าสุดนี่น่าจะ 2-3 เดือนที่แล้วเลยนะครับดูโอ้โหนี่จะ5เดือนแล้วทุกคนเนี่ย5เดือนแล้วพี่ยังไม่ได้เล่นผลฟินิกเลยก็หลังจากที่ช่องเรานะครับไม่ได้เล่นฟินิกมานานฝากน้องๆช่วยกันกดซับตะไคร้ไลค์แชร์ให้พี่ด้วยเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับพี่เพราะว่าพี่จะกลับมาเพราะว่าตะกี้นี้ที่พี่เพิ่งลงไปนะครับแบบ พี่เดินคนเล่นผลฟินิกตบอะครับแล้วมาเล่นอย่างโหดมันโหดโหดไปบางทีอะพี่ก็เลยอยากลองเล่นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นซับตะไคร้ไลค์แชร์ไอ้สัตว์แค่นั้นแหละแค่กดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้พี่เท่านี้ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่แล้วนะครับโอเคเข้าคลิปได้หลังจากที่ฝีมือของพี่ได้ตกต่ำไปค่อนข้างเยอะเลยเอาง่ายๆก็คือช่วงนี้พี่ไม่ได้เล่นทีมเหมือนเมื่อก่อนนะครับพี่ไม่ค่อยได้เล่นทีมเหมือนเมื่อก่อนนะครับเรื่องการเปิดไฮคิหรือว่าเรื่องการคอมโบการฝัดสกิลอะไรต่างๆก็เอาง่ายๆก็คือฝีมือพี่ตกลงไปเยอะมากนะแต่ว่าช่วงนี้พี่ก็พยายามหัดเล่นให้ตัวเองเนี่ยเก่งเหมือนเมื่อก่อนอยู่นะครับเดี๋ยวน้องๆจะหมดศรัทธาในตัวพี่แกพี่ไม่อยากให้แบบ FC ที่พี่รักเนี่ยหมดศรัทธาในตัวพี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ซับตะไคร้ไลค์แชร์กูพูดรอบที่3กดให้หน่อยละกันหรือว่าสงสารกูเถอะอุ้ยดาบโคตรใหญ่เลยที่มันผลพระนี่ว่ะก็นั่นแหละครับตามนั้นในวันนี้พี่จะมาเล่นผลฟินิกแต่ว่าพี่ไม่ได้มีแบบว่าโลบักที่จะแบบเปลี่ยนเผ่าสิประเด็นนะเพราะว่าแฟกเมนต์พี่ก็ไม่มีครับโลบักพี่ก็เหลือแค่300อ่ะพี่จะเอามารีสแตทไงเวลาทำคลิปนะครับเติมทีนี้พี่ทำคลิปประมาณ 4-5 คลิปเลยนะเพราะว่าพี่จะสมัครคอนเทนต์ของพี่จะเป็นสายดาบสายผลดาบปืนผลอยู่เงี้ยคือแบบไม่ไปไหนหรอกครับใครอยากให้มีคอนเทนต์อย่างอื่นก็คอมเมนต์มานะครับว่าจะเป็นแบบอื่นเกมอื่นรีวิวหลายรอบแล้วก็มีคลิปนึงเป็น The Forest นะครับใครดูก็กดไลค์ด้วยกันกูบอกให้กดไลค์3-4รอบแล้วก็กดให้หน่อยละกันนะครับไอ้มาพี่จะเล่นกับดาบก็คืออะไรวะดาบโอเด้งนะครับเพราะช่วงนี้พี่ก็จะติดดาบโอเด้งเลยมันมีคนเล่นค่อนข้างเยอะไงช่วงนี้พี่จะตั้งจะเล่นแบบฝีมือไอ้สัตว์เอ้ากูเจอโมจิทำไมเวลาที่พี่เล่นผลอะไรอย่างงี้ต้องเจอแบบผลโหดด้วยวะกินดีนะเปิดไฮคิลบได้มุนเอาไปแดกอุ้ยแต่มาลุ้นกันว่าพี่จะสู้โมจิได้หรือเปล่านะครับฟินนี่กับโมจิกูบินแบบแล้วก็ฮิวเป็นไงบินแล้วก็ฮิวเอาตัวถ้าไปเล่นฝั่งสกายเปียร์แล้วเนี่ยจะโกงคนนี้อีกนะเอาไปกินเป็นไงล่ะมึงอุ้ยโดนก็มาเป็นไงถึงจะไม่ใช่คอมโบเต็มสูบก็ตามทีแต่ก็ถือว่าพี่ทำได้หวังว่าน้องจะไม่ผิดหวังในตัวพี่นะครับโอ๊ยชิบหายแล้วกูโอ๊ยตะกี้นึกว่าจะหลบแล้วนะแต่หลบไม่ทันเอาเดินออกมาได้เฉยแล้วกูมันหน้าด้านจัดเอาเซิร์ฟเอาแอดมินเอาเฮ้เอากูตายเอาเซิร์ฟค้างโอ้โหกิฟเอาทุกคนดู nope. ดูเซิร์ฟค้างโอ้โหไอ้เหี้ยค้างยาวเลยไอ้สัตว์เอ้าคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บ Please check your internet connect โอ้ 3BBแม่งไอ้สัตว์เน็ตพี่มันตัดอะครับแม่งเอ้ยค่าเน็ตกูเพิ่งจ่ายไปขัดใจจริงๆคือแบบทุกอย่างถ้าทุกอย่างมันจะขัดสนขาดนี้นะคงไม่มีอะไรดีเท่าไก่ตันซันคงนะครับแน่นอนว่าซื้อรหัสจากเว็บพี่แล้วเนี่ยเน็ตไม่หลุดแน่นอนเน็ตดีขึ้นก็ง่ายก็คือซื้อไก่แถมเน็ตนะครับไก่ตันพี่มีอะไรดีพี่จะไล่ฟังเนื้อแน่นเนื้อนุ่มกรอบหอมอร่อยและที่สำคัญไก่แท้ครับไม่ใช่ไก่ปลอม nope. มันจะมีใครตัดเข้าการขายหน้าด้านแบบกูไปอ้าวลืมไปเน็ตหลุดน่าเสียดายมากเลยนะครับตะกี้นี่คือพี่แม่งจะได้คิวอยู่แล้วอ่ะพี่มั่นใจ 100% เลยว่าพี่ไม่แพ้แน่นอนแต่แบบเน็ตหลุดนะครับทุกคนคิดเอาแอดมินกันแกล้งพี่โอ้เข้ากับพี่ตกเลยดูดิเฮ้ยใครทิ้งผลเลยนี่ผลไฟกับผลความมืดเหรอเฮ้ยความผลดีจัดนั่นดิอย่ามาทิ้งเพื่อเอาตรงก็คือความจริงแล้วเนี่ยตะกี้นี่ถ้าเน็ตไม่หลุดนะครับพี่รู้สึกว่าพี่ตบมันได้ชิวๆเลยแต่แบบเน็ตหลุดไงทุกคนเห็นปะแอดมินแม่งชอบกันแกล้งพี่แต่คือตะกี้เน็ตแอดมินยิงเน็ตพี่นะคือแบบกลัวว่าพี่จะชนะไงเดี๋ยวแบบเฮ้ยแกถ้ามันจะเหิมเกินไปแล้วยิงเน็ตแม่งเลยละกันปิ้ว
แม่งเอ้ยทุกคนอย่าลืมไปถล่มดินไลแอดมินด้วยนะครับโหที่คุณเล่นยันแอดมินได้แล้วนี่ไอ้สัสคนจัดช่วงนี้ใครที่เน็ตปิงแบบพี่นะครับก็คอมเมนต์ทีพี่หรือว่าน้องๆเนี่ยเน็ตปิงเหมือนพี่หรือเปล่าเอ้ยอันนี้โปอันนี้วิ่งมานี่วิ่งมาอย่างพิ้วเลยไม่ใช่โปว่ะเอ้ยฟินิกเหมือนกันมึงมานี่เอาไปแดกเป็นไงวันช็อต1คิวไปพี่บอกแล้วพี่บอกแล้วกูบอกว่าไงนะลืมอ๋อพี่บอกว่าฟินิกซ์นี่คือมันแรงนะครับน้องๆโอ๊ยกูว่าปล่อยคลิปนี้ไปฟินิกซ์น่าจะเต็มเซิร์ฟนะแต่พี่ภาวนาว่าน้องๆคงไม่มีฟินิกซ์ถาวรกันนะครับไม่ต้องซื้อมาเล่นหรอกเชื่อพี่ฟินิกซ์มันไม่ได้โกงนะครับโมจิโกงกว่าเยอะโอ๊ยๆ อยู่มารีนต้องขออนุญาตเปลี่ยนฝั่งคือสังเกตว่าฝั่งมารีนนี่ไล่ยากนะครับคือพี่บ่น 3-4 คลิปแล้วบ่นว่าแบบแม่งมารีนมันไล่ยากตัวเว้ยน้องๆก็อยากให้พี่แบบไล่ให้ถึง 11M อ่ะซึ่งมันไล่ยากพี่เคยไล่ไปถึง 10.9 แล้วคุณโดนลุมเหมือน 10.5 เหมือนเดิมครับสภาพสวัสดีครับพี่ๆโอ้ยขออนุญาตเปิดไฮคลิปก่อนแล้วกันในวันนี้อ้าวลุมกูเห็นข้าวหัวเยอะไม่ได้เลยจะลุมอย่างเดียวเลยถอยกันสั้นคงกูเกือบตายครับเฮียตะกี้นี่ถ้าพี่ไม่เล่นผมฟินิกซ์นี่คือกูตายแน่นอนไอสัตว์ดีนะเดี๋ยวๆๆๆเฮียนี่มึงจะรีบไปไหนนี่ฮะกูชัดจะไม่ไหวกับมึงละมึงบังอาจฟัดสกิลใส่กูอยู่ข้างบนดีกว่าถอยครับถอยครับโอ้โหเราต้องอยู่ข้างบนเท่านั้นเราจะไม่ลงไปข้างล่างสกายอะไรล่ะไอ้สัตว์เอ้ยก็มึงเล่นโมจิอ่ะกูก็ต้องอยู่ข้างบนป่ะวะก็ฟินิกซ์มันต้องเล่นข้างบนมึงบ้าหรือเปล่าไอ้เออมึงอะไรมึงอะไรฮะมึงอะไรมึงอะไรอุ๊ยลุมโหเฮียใครจะเข้าเองเนี่ยกูเข้าเองมาโอ้ยโอ้ยมันตุ๋ยมันลุมอ่ะเหมือนมันมาคู่นะครับโมจิ2ตัวเหมือนมาคู่เลยกินเนี่ยพี่เกือบตายอุ้ยเน็ตปิงจัด
ถอยแล้วอุ้ยแต่ปิงชิบหายเลยโอ้พี่เบื่อมากเลยโลก3มันปิงมากนะทุกคนอย่ามาหาเล่นนะครับโลกนี้กูถอยละแล้วดูนั่นแม่งอย่างเชิงอ่ะทุกคนที่เจอแต่คนเชิงหนาฟาเกนโดนกูอีกมามึงมาโอ้ยหนีมันหนีโอ้ยกระจอกจัดเลยทุกคนดูดิแม่งลั่นมันลั่นพี่เสือเห็นว่าฟินิกตบโมจิได้นะครับเห็นปะมันหนีเลยหนีไปผ่านจุดตุ่นเลยใช่คนหวยก็อย่างนี้แหละชอบหนีไอ้พวกแบบที่มันป๊อดป๊อดอย่างนี้ก็จะไปหาเล่นกับมันนะครับส่วนมากโมจิมันก็อย่างนี้นะครับไม่สิเอาง่ายส่วนมากที่พี่เจอทัวร์เนี่ยจะเป็นแบบแนวนี้หมดนะครับก็คือจะตายแล้วก็แบบหนีหาจุดตุ่นแล้วก็โลลีตัวด้วยโอ้โหสภาพหน้าด้านจัดไอ้โง่ไก่จริงๆเลยพี่บอกแล้วว่าฟินิกโมจิได้น้องๆดูคลิปนี้แล้วก็น่าจะรู้นะครับว่ามันตบได้จริงๆสังเกตดูไอ้ไก่ตัวตะกี้นี่ที่วิ่งหนีพี่แบบหางจุดตูดอย่างกระหม่าขี้เลื่อนนะทุยสะใจจริงๆเลยไว้สัตว์เอ้ยเอาตัวคลิปนี้คือไม่ค่อยได้มีอะไรนะก็แค่แบบมาโชว์ให้เห็นว่าโมจิยังวิ่งหนีฟินิกซ์นะครับทุกคนก็คิดเอาธรรมดาจริงๆจะไม่ค่อยคิวนะครับเพราะว่าช่วงนี้แบบเจอคนตึงๆเยอะไงมันก็ไม่ค่อยอยากยอมเสียค่าหัวเขาไอ้พวกเนี้ยไก่จัดโอเคคลิปนี้ขอจบแล้วกันใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับค่อนข้างเหนื่อยเลยแต่พี่ว่าช่วงนี้แบบฝีมือพี่เริ่มกลับมาแล้วนะเพราะว่าน้องๆกดไลค์กดติดตามกดแชร์พี่ไม่ละฝีมือมันก็เลยแบบว่าเริ่มฟื้นคืนชีพเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์ให้ทุกคลิปด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้แล้วเจอกันบ๊ายบาย